โคแมนคูลเลอร์เนี่ยครับผมมีมากมายหลายรุ่นให้เลือกมีหลายขนาดให้เลือกนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำยกตัวอย่างคูลเลอร์ที่เหมาะกับการที่นำมาแคมป์เพื่อเราจะได้มีความเย็นความสดชื่นแล้วก็มีอาหารสดได้ใช้ในแคมป์ครับเรามาดูกันว่าอะไรน่าใช้บ้างเราเริ่มจากใบเล็กสุดนะครับก็คือเจ้าประมาณ16คอร์ส16คอร์สนี่เราสามารถที่จะหิ้วนะครับแม่บ้านก็หิ้วไปได้เพราะว่ามันไม่หนักเกินไปเรียกว่าใส่เครื่องดื่มเย็นๆได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเป็นอาหารสดที่เราจะไปแคมป์สักวันหนึ่งก็นำพาไปได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกเดย์คูลเลอร์เปิดง่ายมีหูหิ้วถือไปไหนก็ได้เจ้าข้างใต้ผมเนี่ย4ตัวนะครับเป็นคูลเลอร์ยอดนิยมเรียกว่าคือสามารถพกพาไปไหนก็ง่ายหิ้วง่ายนะครับผมมีปริมาตรประมาณ30คอร์สหรือ28คอร์สมาต่างกันไงบ้างครับผมตัวนี้มีปริมาตร30คอร์สนะครับผมเปิดมาอันนี้เก็บความเย็นได้2วันนะครับมีผนังระดับหนึ่งแต่หน้าตาถ้าคล้ายกันเท่ากันเนี่ยมี28คอร์สเพราะว่าผนังเขาเนี่ยจะหนากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเก็บความเย็นได้นานกว่าก็นี่เป็น3วันคูลเลอร์พวกนี้ก็จะมีฐานการผลิตที่แตกต่างกันไปมีตั้งแต่ออริจินอลที่ทำในอเมริกานะครับผมตัวนี้ก็ทำในอเมริกาหรือเป็นเจแปนสเปคที่ทำในประเทศจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยตามความถนัดเลยครับเลือกได้ด้วยประเทศที่ผลิตแล้วก็ราคาที่ต้องการตัวนี้ครับสำหรับครอบครัวใหญ่หน่อยนะครับ 3-4 คนเก็บความเย็นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำแข็งเครื่องดื่มเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้คือ48คอร์สครับผมต้องคือมีหูหิ้วซ้ายขวาถ้าเราใส่ของหนักๆ ก็ต้องใช้คน2คนหิ้วไม่สามารถหิ้วคนเดียวได้หนักเหมือนกันครับแต่ว่าใส่ของได้เยอะครับถ้าต้องการขนาดใหญ่ขึ้นมาเก็บความเย็นได้นานกว่าก็ต้องตัวนี้ครับผมเป็น50คอร์สวิวนะครับผมเก็บความเย็นได้5วันแล้วก็มีรอครับผมมีที่ลากสามารถใส่ของแล้วก็ลากไปที่แคมป์ไซต์ได้แล้วก็มีหูหิ้วด้านข้างนะครับผมถือว่าเป็นตัวยอดนิยมตัวหนึ่งเลยครับ Evergreen คือสีใหม่ของปี2022นี่นะครับผมมีคูลเลอร์ให้เลือก3ขนาดนะครับผม28คอร์ส52คอร์สแล้วก็62คอร์สนะครับจะ62คอร์สนี่ก็คือจะมีล้อเราสามารถเลื่อนมาไปไหนมาไหนได้มีล้อให้ลากนะครับมีหูหิ้วสำหรับครอบครัวใหญ่ครอบครัวกางลงมาก็ใช้ขนาดนี้หรือว่า2คนใช้28คอร์สตรงนี้ครับแน่นอนที่สุดครับ Steel Belt Cooler ตัวนี้นะครับผมมีปริมาตร54คอร์สบอดี้นะครับเป็นโลหะนะครับผมมือเปิดเป็นโลหะนะครับมีรุ่นที่เปิดขวดฝาจีบได้ด้วยบานพับเป็นโลหะเก็บความเย็นได้5วันเลยครับผมอันนี้ทนทานถึกแล้วก็มันเป็นตำนานครับผมเห็นตั้งแต่ผมเด็กเป็นเด็กๆแล้วก็เขาเลยนะมีคนบอกว่าเห็นต่อเห็นมาตั้งแต่รุ่นพี่แล้วก็ไปบี้ของรุ่นเพื่อนมาเก็บไว้แล้วก็มีครับอันนี้คือต้องมีครับอันนี้ก็สำคัญมากครับเวลาเราไปแคมป์เนี่ยมัวแต่เอาขวดพลาสติกไปเปลืองเปล่าครับเราน้ำไปใส่น้ำแข็งนะครับผมแล้วก็ใส่เครื่องดื่มน้ำเย็นเข้าไปสมาชิกของแคมป์เราก็มากดน้ำดื่มได้ตลอดเวลาสะดวกสบายมากครับอันนี้สมควรมีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดทรงสี่เหลี่ยมทรงกลมหรือว่าในรุ่นของเป็นสตีลเบลที่บอดี้เป็นโลหะผมว่าเป็นการที่จะเราจะมีเครื่องดื่มในแคมป์ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเอาขวดพลาสติกมาเยอะๆครับมันมีคูลเลอร์มากมายเหลือเกินที่เราให้เลือกงงใช่ไหมว่าเราจะเลือกยังไงได้ผมลองแนะนำเป็นคร่าวๆแล้วกันเช่นถ้าเราจะไปกันมาสัก 4-5 คนเนี่ยเราสมควรจะมีคูลเลอร์ใบเล็กๆใบหนึ่งเพื่อที่จะเคลื่อนไหวหมายความว่ายกไปตรงสถานที่ที่เรานั่งคุยกันมีเครื่องดื่มอยู่ในนี้ส่วนเจ้าที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นคูลเลอร์เบสที่เก็บอาหารสดหรือเครื่องดื่มที่ชูกำลังต่างๆโดยไม่ต้องเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็น40กว่าคอร์สก็เป็นสตีลเบลแล้วก็ที่สำคัญเราสมควรจะมี beverage cooler นะครับไว้ที่ฐานแคมป์ของเรา
เพื่อให้สมาชิกในแคมป์เนี่ยมีน้ำดื่มตลอดเวลาผมว่าเป็นไอเดียคร่าวๆที่ทำให้คุณเนี่ยรู้ว่าจะเลือกคูลเลอร์แบบไหนโคแมนคูลเลอร์ครับ